ีดผ่านรายการสปีดพาร์ทเป็นรายการที่นำเสนอเกี่ยวกับอะไหล่รถยนต์และราคาของอะไหล่ชิ้นต่างๆเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ทราบถึงอะไหล่ชิ้นส่วนต่างๆในตัวรถรวมถึงอาการหากเกิดความเสียหายเกี่ยวกับอะไหล่การดูแลรักษาและราคาอะไหล่รถเพื่อไม่ให้ท่านตกเป็นเหยื่อของช่างที่ขาดจรรยาบรรณโดยมี3กูรูด้านรถยนต์คอยให้ความรู้และให้คำแนะนำท่านผู้ชมนั่นก็คือคุณโบ๊ทวิบูลย์นันท์ดารานักแสดงพิธีกรรายการรถยนต์ในช่อง Speed Channel บอมพิบูลย์นันท์พิธีกรรายการ Speed Talk ผู้คลั่งไคล้และหลงใหลการแต่งรถยนต์และคุณอ้ำซีแอลเจ้าของบริษัทซีแอลอะไหล่ยนต์ผู้คลั่งวอดอยู่ในวงการอะไหล่รถยนต์มามากกว่า10ปีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนี้ครับนี่คือรายการ Speed Parkเรื่องราวของอะไหล่นะครับทุกวันเสาร์เวลา 19:10 ทางสื่อ Channel Solution 691ผมบอมวิบูลย์นันท์ครับสวัสดีครับผมบอมวิบูลย์นันท์ครับสวัสดีครับผมอ้ํา CR อะไหล่ยนต์ครับและวันนี้คุณผู้ชมครับเราจะมาคุยเรื่องราวของอุปกรณ์ที่เขาเรียกว่าจุดระเบิดครับง่ายๆเลยเราไม่ใช่มือระเบิดนะฮะแต่ว่าอุปกรณ์จุดระเบิดในเครื่องยนต์ไฟระบบไฟเรียกง่ายๆว่าคอยนั่นเองครับอาทิตย์แล้วคุยเรื่องหอยไปแล้วอาทิตย์นี้คุยเรื่องคอยเรื่องคอยกันครับเกิดขึ้นอย่างไรคอยมีหน้าที่อย่างไรคอยใช้งานยังไงรถยนต์ทุกคันต้องมีคอยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปพักชมโฆษณากันสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมารู้จักเรื่องราวของคอยกับรายการนี้สปีดพาร์ทครับก็เลยจานจ่ายนี่ก็เกือบครบทุกรุ่นแล้วนะครับจานจ่ายจริงมันเยอะกว่านี้ก็มีเยอะกว่านี้ครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่มีปัญหาในเรื่องของระบบไฟจะถามว่าทำงานไงก็ชื่อตรงตัวเลยเป็นระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์ทำงานได้นอกจากมีส่วนผสมน้ำมันอากาศแล้วก็ต้องมีไฟที่ตัวนี้เป็นตัวที่ส่งไฟไปที่หัวเทียนจุดระเบิดจุดระเบิดที่หัวฉีดให้เครื่องยนต์ฉีดน้ำมันเปิดการสันดาบนี่แหละครับครับประมาณนี้แล้วถ้าจะมันเสียมันเสียไงก็จริงๆก็มีตั้งแต่เดินเอาง่ายๆที่อาจารย์ชัดเจนที่สุดเดินไม่เต็มสูบไม่ครบสูบไล่จากหัวเทียนมาแล้วหัวเทียนปกติดีอันนี้ก็ต้องไล่มาที่คอยอันนี้คอยอย่างเงี้ยมันสี่แฉกก็คือสี่สูบมันก็สปาร์คสี่สูบมันก็จะหมุนไปสี่สูบเหมือนกันแต่รุ่นใหม่ๆก็คืออย่างที่บอกมันหัวแล้วสูบไปสูบไปสูบมันสังเกตคอยเนี่ยมันจะเป็นสี่สูบเนี่ยมันสี่สูบมันจะเป็นสีนี่คือแยกชิ้นออกมาจากในชุดนี้ให้เราเห็นใช่ให้เห็นแล้วก็เหลือเสียเฉพาะตัวนี้ก็ซื้อนี้คือตรงนี้รถที่ชนมาถึงจะมีโอกาสที่จะฝาฝนและแตกอันนั้นรถชนเก่าจัดกรอบแตกแบบว่า CDI เสีย CDI ก็คือตัวนี้ CDI ที่มีปลั๊กเสียบที่มีปลั๊กเสียบคือ CDI คอยก็จะอยู่ตรงกลาง CDI เลยแต่ส่วนใหญ่หลักๆเลยคอยจะเสียก่อนครับคอยจานจ่ายผมใช้ไฟอยู่ตลอดครับ Speed Part